มีลูกกี่คนสี่คนสี่คนครับเฮ็ดนาและเฮ็ดสวนพี่อย่างกับเจ้าคือบ่แม่นเฮ็ดสวนเฮ็ดนาคือเนี่ยเขาไปเฮียนเฮียนสูงเลยบ่ได้เฮ็ดแต่ว่ายามนาเขาก็มาช่วยอยู่แต่นั้นนะค่ะมาช่วยกับเราเรียบร้อยมีลูก8คน8คนครับมีใครอยู่นะผู้อยู่บ้านก็สร้างครอบครัวเบิดผู้ยังเป็นบ่าวป้ายเบิดมีจักคนมาปลูกกาแฟสวยลูกมาเฮ็ดบ่มีแล้วมีแต่เฮ็ดช่องเฒ่าอนาคตผัวเมียเฒ่าแก่ไปแล้วพ่อคิดว่าไผสิมาสืบต่อซั่นเฮ็ดสวนบ่ฮู้นะผู้ใดสิขึ้นอย่างมากก็มาแล้วเฮาเฮ็ดบ่ได้ก็ป้าลูกก็เฒ่าความฝันก็ไปเป็นทหารเนาะความฝันอนาคตอยากเป็นครูฝันว่าอยากเป็นแพทย์อยากเป็นหมอยังบ่ฮู้บ่ทันมีความฝันเด้อวะยังมูมัดอาชีพชาวสวนมันเมื่อยจะเฮ็ดเรียกนักแม่ว่าจะเป็นตำรวจความฝันก็อยากเป็นครูสอนนั่นแหละพ่อเนาะเพราะว่าจบสคูลมานี่จะเป็นพนักงานเฮียเฮ็ดหยังล่ะยังบ่ได้ฮู้อนาคตก็อยากเป็นครูแต่ว่าอยากไปเรียกนำโครงการก็คันความเป็นไปได้ก็อยากเฮ็ดนำรัฐเป็นอย่างคือเลือกปลูกผักคือบ่ไปเฮ็ดแนวอื่นเพราะว่าตัดสินใจว่าเห็นไม่เห็นอันนี้เนาะเฮ็ดแนวอื่นนั้นคิดว่าเห็นไม่เห็นอันนี้ครั้งแล้วก็ตัดสินใจมาเฮ็ดนำแม่ในนี้เลยนะความมักแดความมักเป็นสาวสวนสาวไฮสาวสวนนี่นะมีหมู่สวนไปเฮ็ดเวียกอยู่จักทํางานมีแต่บ่มักแม่นปลูกอีหยังแน่นี่ผักกะหล่ำผักกาดขาวแล้วก็บรอกโคลีได้หลายเป็นไหนไรครับต่อปีเองลองปลูกผักแน่นสลายปกติประมาณปีนึง50ตาแต่ว่าช่วงนั้นราคาแพงก็ได้หลายกว่านั้น80 500ล้านเลยก็1มากอ่ะเฮาก็เฮียนก็บ่สูงเนาะต้นทุนก็บ่หลายเฮาก็มีแต่นี่แหละพ่อแม่ให้มาก็คือที่ดินนี่แหละกับความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังอย่างต่างๆนี่แหละกับเฮาก็อยู่กับจังซี่แหละเนาะอยู่หม่องมันโลดเฮาก็สิไปเฮ็ดแนวอื่นเฮาก็เฮ็ดบ่เป็นหั่นน่ะเฮาก็ต้องปลูกจังซี่แหละก็มันก็รายได้ดีแน่ตะกี้ก็ปลูกกับพ่อกับแม่พ่อแม่ปั้นดินให้แล้วก็ปลูกเองบัดนี้ตอนเนาะตอนยังน้อยก็คิดว่าจะเฮียนนี่แหละเก่งๆมีความรู้แล้วก็เฮียนเป็นพนักงานนี่แหละตอนเฮียนแรกๆก็แต่มันก็ใช้เงินหลายเนาะก็เลยอย่าทุกวันนี้ก็เลยมาเฮ็ดพวกเกษตรพวกนี้แหละพอมันแบบพอเพียงมันสบายการลงทุนเฮาก็หน่อยแต่ว่ามันก็ได้ผลหลายนะครับแต่เฮานึงมาเฮาก็พอใส่ใจในครอบครัวเพราะส่วนที่เจ้าของของรัฐเจ้าของน้อง1ต้องสร้างตลาดให้เขาก่อนเพราะว่าดินมันจะเป็นประวังตลาดชาวสวนหรือว่าชาวหนุ่มของชาวสวนนี่มันไปบ่แม่นว่าบ่อยากเฮ็ดกสิกรรมบ่อยากเฮ็ดเครื่องเปิดเครื่องยังบ่แม่นมาเบิ่งแล้วมันอยู่บ้านมันก็บ่มีอันเฮ็ดเฮ็ดก็บ่กุมกินมันจึงไปก็คือตัวอย่างสาวสวนกาแฟน้องมาบักซอนนี่คือบ่เว้าเด้อไปเป็นพนักงานก็บ่เกิน5%ให้มันไปมันก็บ่ไปของมันในสวนมันได้ดี